ผมก็เก็บของเงินกล้าๆกลัวๆนะครับนะครับลื่นมากเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีจอเกมมิ่งมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้รีวิวจอเกมมิ่งมาค่อนข้างนานเลยนะผมรู้ว่าปีนี้ผมรีวิวจอเกมมิ่งไปแล้วกี่จอนะครับแล้วก็จอเกมมิ่งตัวเนี้ยนะครับผมถ้าเพื่อนๆได้ติดตามช anel ใน YouTube นะครับผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าจอเกมมิ่งของ Hisense เนี่ยมันจะลดราคานะครับเพราะว่าปกติจอตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ 3,900 นะผมช่วงนี้มันจะอยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ตัวเป็นจอ 21.5 นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัว24นิ้วเนี่ยราคาปกติช่วงปีที่แล้วมันอยู่ที่ประมาณ 4,900 แต่ช่วงนี้อยู่ที่ 4,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยหยิบมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกทีนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันเลยว่าไอตัวนี้ออปชันมันมียังไงนะผมมีลูกเล่นอะไรมีฟีเจอร์อะไรผมตัวนี้ก็จะเป็นจอเกมมิ่งนะครับผมพาร์ทเนอร์จะเป็น IPS นะผม IPS มันจะทำให้สีสันในเกมเนี่ยสีสดงดงามผมสีสมจริงนะครับแล้วก็เวลาเรามองมุมซ้ายมุมขวามุมบนมุมล่างเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของจอตัวนี้มันจะเป็นจอขอบบางด้วยนะครับทำให้เวลาเราเล่นเกมว่าเราดูวิดีโอมันดูแบบดูเรียบหรูดูทันสมัยนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานขีดแดงดำมันดูแบบสวยงามแล้วก็ดูเป็นเกมมิ่งมากๆเลยเอาตั้งไว้ที่ไหนก็ดูสวยงามนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนไฮไลท์ของจอตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นจอรีเฟรชเรทอยู่ที่75เฮิรตซ์นะครับทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเวลาเรามองภาพในเกมนะครับมันจะดูแบบลื่นตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูจอทั่วๆไปเนี่ยมันจะอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับแต่พอไป75เฮิรตซ์ปุ๊บเวลาเรามองจอมันดูแบบภาพสมูทดูลื่นตามากๆนะครับทางเพื่อนนึกภาพไม่ออกไปดูพวก 4K 60เฟรมอะไรเงี้ยมันแบบชัดแบบละมุนตาอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้เราเล่นเกมแบบได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆ เนี่ยไปดูการออกแบบการดีไซน์จอตัวนี้แล้วก็มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อมีอะไรบ้างแล้วเราจะไปทดสอบกับเกมแนว FPS ดูอย่างเช่นเกม PUBG นะครับว่ามันจะสีสันดีแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับเรามาดูในส่วนของฐานตัวจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบแบบเป็นรูปตัว V นะครับผมดูสวยงามแล้วก็ดูแบบเป็นเกมมิ่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสีดำเนาะสีแดงนะครับดูสวยงามนะครับแยกเป็นชิ้นค่อนข้างใส่ใจในการออกแบบเลยนะผมโคตรชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจอตรงนี้นะครับจะเล่นแบบลวดลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นตารางแล้วก็มีโลโก้ Acer ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าตัวจอคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของการก้มเงยจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ประมาณไหนอันนี้คือเงยอันนี้ก้มนะครับส่วนหันไม่ได้นะครับก็คือถ้าหันก็ต้องหันทั้งฐานนะโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหลังต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟินระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ Acer แล้วก็เล่นลายตัดเส้นเล็กน้อยเนาะแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับดูสวยงามมากเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว V นะผมตัวนี้จะเป็นซีรีส์ VG นะครับ V ในตัวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีที่ขันน็อตเผื่อเราไว้ไปติดที่แขวนหรือว่าไปติดผนังนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเห็นไหมโคตรเท่เลยครับเป็นสีแดงฟื้นๆนึกว่าไอรอนแมนนะครับจะเป็นแบบเว้นช่องตรงรูตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มคอนโทรลต่างๆปุ่มเปิดเครื่องปุ่มตั้งค่าจอตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจอตัวนี้มันมีลำโพงด้วยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อจอตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ต D-Sub นะครับพอร์ต HDMI 2พอร์ตก็ค่อนข้างทันสมัยเลยนะผมคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าและจอรุ่นเก่ารุ่นใหม่เสียบได้หมดเลยแล้วก็จะมีแจ็คเสียบหูฟังด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายไฟเลี้ยงตัวจอเนาะส่วนข้างล่างตัวนี้จะมีรูคล้ายช่องลำโพงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเสียงหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบเกมดีกว่าครับเจ้าจอตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรจะคุ้มค่าไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เปิดใช้งานจอจริงๆแล้วนะครับผมก็สรุปได้ว่าจอตัวนี้นะครับมีลำโพงมาให้เราด้วยนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงจากลำโพงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับในส่วนของเมนูนะครับรู้สึกว่าเสียงมันจะดังขึ้นไปหน่อยนะครับโอเคผมขอปรับเสียงตัวเกมลงนิดหน่อยนะครับ
มันตั้งค่ายังไงวะโอเคครับอันนี้คือการใช้งานจริงเลยนะครับโอเคนะครับก็จอ Acer 75 Hz นะครับขอบบางครับผมเป็นไงดูสวยงามดูหรูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวจอมีลำโพงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะครับเมนูมันก็จะบอกว่าถ้ากดฝั่งตัวนี้กดตัวนี้กดตัวนี้คืออะไรนะผมตัวนี้คือในส่วนของ input output ตรงนี้การปรับความสว่างจอนะครับกดปุ่มตรงกลางนะผมปุ่มเหมือนอนาล็อกเกมนะกดลงไปอีกทีนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆนะครับนี่ในส่วนของ picture นะครับก็สามารถปรับความสว่างนะผมมีเทคโนโลยีลดแสงสีน้ำเงินอีกด้วยนะผมช่วยในการถนอมสายตานะครับนั่งหน้าจอได้นานๆเลยนะครับปรับสีนะครับปรับเสียงนะครับผมปรับเสียงจอได้ด้วยปิดเสียงจอได้ด้วยนะครับโหมดเกมมิ่งนะครับโหมดเกมมิ่งก็อันนี้คืออะไรวะ Overdrive นะครับผมแล้วก็จับคู่กับการ์ดจอ AMD นะผมจะเป็นในส่วนของ FreeSync นะครับลดการฉีกขาดของภาพนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป้าอยู่ตรงกลางนะผมก็เหมาะสำหรับเกมใน FPS นะครับแล้วก็ On Screen Display นะครับผมการปรับในส่วนของภาษาของจอนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นซิสเต็มนะครับดู input output audio source ต่างๆนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับมีโหมด user โหมด sport นะครับโหมด racing โหมด action นะครับโอ้โหมด action ภาพค่อนข้างคมสมูทมากเลยนะครับผมโหมด standby โหมดประหยัดพลังงานโหมดกราฟิกโหมด movie นะครับโอ้โหถือว่ามีให้เราเลือกหลายโหมดเลยนะครับน่าสนใจจริงๆชอบโหมดไหนก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะครับเพื่อนตั้งค่าง่ายมากๆเลยนะครับเอาละในส่วนของจอก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบเล่นเกม PUBG ให้ดูด้วยว่าจอตัวเนี้ยมันจะลื่นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นเกม PUBG กันเลยครับนี่เราก็มาทดสอบกับเกม PUBG จริงๆแล้วนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสีสันสดใสไหมครับโอ้โหสีสันสวยคมมากนะครับก็ตัวสเปคคอมนะครับถ้าจะอยากจัดให้มันแบบเข้าคู่กับจอ75 เฮิร์ตซ์นะครับก็แนะนำสเปคคอมที่มันสามารถทำเฟรมเรทได้เกิน60เฟรมขึ้นไปนะครับผมมันจะได้เข้าคู่กับตัวจอตัวนี้นะครับนี่ผมก็เก็บของอย่างกล้ากลัวๆนะครับนะครับลื่นมากเลยนะครับอย่างสเปคคอมเครื่องนี้เป็นตัว R5260 นะการ์ดจอเป็นอะไรวะ RTX 2060นะครับแต่จริงๆแล้วพวก i570 GTX 1650ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับปรับต่ำๆให้เฟรมเรทมันดันมาเกินสัก60เฟรมขึ้นไปก็สบายๆแล้วนะครับกับการจะใช้สเปคคอมเครื่องนี้ไม่ใช่สิกับการจะใช้จอรุ่นนี้นะครับจะมีใครยิงเราไหมเนี่ยรู้สึกแถวนั้นก็มีคนลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมเราไปแจกคิวกันดีกว่านั่นยูฮูเราจะเร่งเสียงดีกว่าเรื่องเสียสักหน่อยจะตายไหมเนี่ยโอเคครับเราจะไปฆ่ามันแล้วเปิดเสียงนั่งเลยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังไหนวะไปไหนแล้วล่ะจะเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้นี่อ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งคอมให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งไม่ทันมันไม่อยู่ก็ยิงโอ่งนี่เหรอวะนี่แน่อยู่ไหนมาให้เรายิงซะดีๆเมื่อกี้เรายังเห็นนายอยู่ไหมครับอ่ะโอเคครับผมไม่เห็นเขาแล้ว
เดี๋ยวขอตัวไปส่งของกันดีกว่าครับบ๊ายบาย